สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดฟอลเล็กที่ทำกำไรให้ผมได้อยู่ที่600ดอลลาร์ภายในเวลาแค่ประมาณ40นาทีนะครับผมก็ถ้าเอาตีเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับผมอันนี้คือภายในเวลาแค่40นาทีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวในคลิปที่ผมวิเคราะห์ให้ดูว่าเทรดที่ผมเข้าเนะี่ยเพราะอะไรกับโมทิฟมันเป็นยังไง และมันสามารถทําตามได้ไหมนะครับไม่ยากบอกเลยว่าเทรดเนี้ยมือใหม่ก็ทําได้ถ้าฟังจบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์เอนะครับโบรกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพพอออรร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 ์์์ตตสสาาหัััััััับบบบคคคคคนน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 นไททยยยโโดเเเฉะะะะจจถถึงงงศุกช่่่ววมล้ใใ เนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทฟฟรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน,น1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทฟฟรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงถึงสาม ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกหือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าคู่เงินตรงนี้มันเป็นในส่วนของ AUDJPY Time Frame ที่ผมเล่นนะครับคือในส่วนของ Time f r a m e 1ชั่วโมงนั่นเองนะฮะก็เห็นว่าจุดที่ผมเข้าอันนี้คือวันนี้นะ c u s t o ม Per i ียนะครับกดวันนี้วันที่12นะครับธันวาคมคือวันจันทร์เลยเปิดกราฟมาก็มาเข้าเทรดเลยนะครับถามว่าจุดเข้าเทรดมันคือจุดไหนนะครับไม่ใช่พวกนี้นะอันนี้คือเทรดของอาทิตย์ที่แล้วนะครับเทรดที่ผมเข้าครับเช้ามานะครับเปิดมาวันจันทร์ก็คือเทรดนี้นั่นเองจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยมันมีคืออะไรใน MT5 ครับมันจะมีลูกศรแบบนี้ขึ้นมาหมายความว่าาาาเเรข้บยจุดนี แล้วก็ออกเทรดจุดนี้นะครับนี่คือในส่วนของ MT5 นะครับบัญชีบอกให้ซึ่งเราสามารถปิดเปิดได้อย่างเช่นโชว์เทรดฮิสตอรีมันก็จะหายไปนะครับกดโชว์มาปุ๊บมันก็จะกลับมาแบบนี้นี่คือในส่วนของ MT5 ที่มันมีให้นะครับเป็นฟังก์ชันของมันที่มันมากับตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับทีนี้เทรดที่มันเข้าครับก็เห็นว่าผมเป็นการเข้าบ u ายนะทั้งหมดอยู่ที่10ลอตไซต์ที่2นะครับธันวาคม เอรีจีพนะครับเข้าบายสิบเปอร์เซ็เอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเซลล์ทองคําที่มันเสียนะครับค่อยว่ากันเอาเทดนี้ก่อนนะครับทองคาเนี่ยได้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าเอาเอรีจีพก่อนนะครับผมอันนี้คือการเล่นบายขึ้นไปนะครับได้กำไรอยู่ที่700เหรียญเนานะซึ่งก็หักลบกับทองคำที่เสียไปวันนี้ก็เลยอยู่ที่600กว่าเหรียญซึ่งผมก็จะหยุดเล่นแล้วนะครับนี่คือเทรดสุดท้ายของวันนี้ที่จะเล่น ก็เห็นว่าจุดเข้าเทรดนะครับมันคือ10ล็อตถามว่าคือจุดไหนก็คือจุดนี้นั่นแหละนี่คือจุดที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นจะเห็นว่าเข้าบาย10ล็อตเนาะเลขออเดอร์ทุกอย่างตรงกันหมดเลยนะครับก็คือเทรดนี้นั่นแหละนะทีนี้เหตุผลที่เข้าเทรดนี้นะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะค่อนข้างจะเรียบง่ายมากนะครับเราขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับปิดปุ๊บไปหมดเลยขออนุญาตปิดตรงนี้ด้วยก่อนที่ราคาจะวิ่งต้องมาดูก่อนที่ราคาจะวิ่งนะครับถ้าเรามาดูครับจะเห็นว่าสิ่งที่ผมทำนะคือผมทําการเข้ารคับ เข้าบายที่แนวต้านมันดูแปลกไหมอ่ะมันแปลกครับแต่ว่ามันมีหลักการในผลอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิฟังว่าเพราะอะไรนะครับเทศนี้เราต้องมาดูว่าทําไมผมถึงเข้าบายที่แนวต้านครับการที่ราคาทะลุแนวต้านได้คือต้องมีอะไรนี่คือคําถามก่อนนะฮะการที่ราคาจะทะลุแนวต้านได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าวอลลุ่มนะครับหรือถ้ามันจะทะลุแนวรับต้องมีอะไรครับก็ต้องมีวอลลุ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านไม่สําคัญครับสำคัญที่อะไรสําคัญที่วอลลุ่มถ้าราคามีวอลลุ่มมากพอมันก็จะไปได้ แนวต้านคนนี้สาคัญไหมสําคัญจริงแต่ถ้าเกิดราคามีวอลลุ่มมากพอครับมันก็ทําอะไรครับมันก็หยุดไม่อยู่เพราะนั้นมันก็ทะลุไปได้ทีนี้ถามว่าเออแล้วสังเกตวอลลุ่มยังไงนะครับเทดนี้ง่ายๆเลยนะครับขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเรามาสังเกตดูครับจุดที่ผมเห็นนะครับคือ2แท่งนี้นะครับนี่คือจุดที่ต้องย้อนมาดูก่อนนะครับขออนุญาตปิดข้อมูลซ้ายมือและขวามือก่อนนะเอาดูแค่เฉพาะจุดที่เราควรสังเกตซะมากกว่านะครับจุดตรงนี้ปึ้ง แล้วก็ปิดก่อนที่การมันวิ่งนะอ่ะแค่นี้พอจะได้ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับถ้าดูแค่นี้ผมถามว่าตอนนี้คือเทนอะไรนี่คือเบสิกพื้นฐานที่ต้องตอบให้ได้ก่อนจะเล่นเทนคำตอบคือเทนขาขึ้นถูกไหมเทนขาขึ้นเป็นยังไงครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดกลับลงมาทาอะไรครับแนวรับขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับถูกไหมแล้วจังหวะที่ผมเล่นคือจังหวะไหนจังหวะที่ราคาเนี่ยมันกำลังจะวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เห็นไหมครับมันมีการทะลุแนวต้านนี้มาเพราะฉะนั้น ราคาเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้นะถามว่าทำไมถึงไปต่อได้ครับ1นนะโครงสร้างราคาเนี่ยมันมา2นะครับจะเห็นว่าราคามันมีการแก๊บลงมาถูกไหมแสดงว่าตรงนี้มีแนวรับนะครับแก๊บแล้วยังไม่แท่นนะครับราคามีการทาอะไรอีกมีการทิ้งไส้ไว้ไหมไม่มีที่ผมสอนประจําครับคอนเสิร์ที่ผมสอนในช่องผมคืออะไรอันนี้วายไม่เกี่ยวนะเขียนผิดการที่ราคาครับเปิดมาแล้วไม่มีไส้ข้างล่างหมายความว่าอะไรครับแรงซื้อเยอะมาก นี่คือฝั่งซื้อนะแรงซื้อเยอะมากแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันวิ่งลงแล้วไม่มีไส้ข้างบนแบบนี้ถือว่าแรงขายเยอะมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้แต่ตรงนี้ครับอันนี้มันคืออะไรมันคือแรงซื้อถูกไหมเพราะนั้นถามว่าราคาขึ้นไหมขึ้นได้แต่ว่าผมตื่นไม่ทันตื่นแมกทีหนึ่งคือเจอแท่งนี้แล้วเพราะนั้นเห็นวมาเหมือนกันเฮ้ย hey, แรงซื้อยังมีอยู่แรงซื้อเยอะราคาเป็นเหนือต้านย่อยนี้มันก็น่าจะขึ้นไปทําโครงสร้างแบบนี้ต่อเพราะนั้น ก็เลยรีบเข้าบายทันทีแล้วก็จะเก็บกําไรสั้นๆครับไม่ได้โลภมากนะครับเล่นอยู่ที่เท่าไหร่เองครับตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ที่ประมาณ10เปีปเป็นะก็เห็นว่าเข้าบายข้างล่างนะครับไปเก็บกําไรข้างบนได้มาอยู่ที่ประมาณอตีง่ายสิบปบหากข้าวเปดไปก็เหลือประมาณนี้ได้กําไรอยู่ที่700เหรียญนี่คือเทรดแรกง่ายๆในเรื่องของวอลลุ่มเรายิงแค่นี้พอนะครับนี่คือเทรดแรกเทรดที่2ครับในส่วนของทองคำนะครับเทดนี้จะเห็นว่าผมมีการเข้าเซลล์นะซึ่ง เป็นการเข้าเซลล์เมื่อาตอน11โมงของว okay. mm. ันนี้นะเหตุผลที่ผมเข้าเซลล์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าราคาเนี่ยมันน่าจะลงต่อได้มันเหมือนมีการจะทะลุแนวรับนี้มาเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพลาดนะครับก็คือผมลืมว่าเฮ้ยเออมนลงมาไกลละบางทีเนี่ยจะพลาดอย่างนี้ได้นะครับก็มีบ้างเราเป็นมนุษย์เนาะต้องมีข้อผิดพลาดบ้างอยู่แล้วนะครับไม่ใช่โรบอทที่จะแบบเข้าตามกดเป๊ะๆไม่ใช่นะครับอย่างล้นสุดเนี้ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนในตลาด f o เร x กนะครับเรารู้แหละเฮ้ยกราฟมัน้ลลงแาเะมอยว หรือส่วนใหญ่จะไปบายตอนที่ราคามันขึ้นไปเยอะแล้วซึ่งถามว่าดูยังไงครับก็ดูจากจุดที่มันเริ่มวิ่งจากตรงนี้เห็นไหมมันลงมาหลายแท่งเกินถามว่าถ้าเรามาเซลล์จุดนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้แหละมันลงเยอะเกินไหมหนึ่งแทง่งสองสามสี่ห้าหกลงมาท่างหกแทง่งนะครับถามว่าเราจะเซลล์ตรงจุดได้ไหมคือมันยากนะครับเพราะฉะนั้นผมลืมดูตรงนี้ก็เลยเออนะครับเข้าเซลล์ไปซึ่งเสียนะครับเป็นการเข้าเซลล์เนาะจริงๆเถ็เนี้ยผมก็ต้องเสียจริง,รงสี่ร้อยเหรียญน,นะ สต็อปล็อเนี่ยผมเข้าเซลล์จุดนี้นะครับสต็อปล็อต้องไปดูหนึ่งชั่วโมงครับเพราะผมอิงจากทาวน์เฟรมหนึ่งชั่วโมงผมเข้าเซลล์จุดนี้นะครับสต็อปล็ออยู่ตรงนี้ครับด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าเกิดราคาแท่งนี้มันจะลงต่อไ้ข้างบนต้องไม่ทะลุไซแท่งก่อนหน้าเหมือนกับเทก่ก่อนเนี่ยครับถ้าสมมติเราเซลล์จุดนี้นะเอสเซลอยู่นี่พอเพราะว่าแท่งนี้จะลงต่อครับเขาห้ามทะลุไซแท่งนี้นั่นเองแค่นั้นนะครับง่ายๆเหมือนกันถ้าสมมตินะเอาง่ายงูปลาเรามาเซลล์จุดนี้เอสเซลอยู่แแแค่่่ข้้้้้าาาางงงบนนนททีีพพออเระะวถจลต เขาห้ามทะลุไส้ทั้งบนนั่นคือคอนเซปต์พื้นฐานเพราะนั้นผมก็เลยทำแบบนี้ครับผมเข้าเซลล์เมื่อราคามันทะลุแนวรับตรงจุดนี้นะนี่จุดนี้เลยทะลุแนวรับไป30มสิบนาทีมันทะลุรับนะครับเนี่ยจุดนี้ทะลุมาบปุ๊บผมเซลล์หนึ่งชั่วโมงไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ผมดู30มสินาทีจะเห็นว่าเฮ้ยมันทะลุแนวรับลงมาถูกไหมผมก็เลยตัดใจเข้าเซลล์นะครับทีนี้พอเซลล์เสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วดูหนึ่งชั่วโมงเห็นปะมันลงมาหลายแท่งเกินผมคิดว่าอืมมน่่่่าาาาจะะะไไไใชลลลกก็เ็เเเเยยยทํอรรรรคคับบปปิิดหวสีง ไม่ได้ปล่อยมันโดนซับล็อนะก็เห็นว่ามันเก็บโดนนะผมไม่ได้ปล่อยเพราะบางทีเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่โอเคละเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้สึกนั้นเข้ามาผมแนะนําว่าให้เรารีบปิดเทรดทันทีนั่นคือสิ่งที่ควรถามเพราะนะ้นตรงนี้ครับก็เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละก็เลยรีบปิดเทรดถ้ามันลงต่อไปอะไรไหมก็ไม่เป็นครับแค่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะ ก็ปิดไปเถอะเพราะมันมีความกลัวเข้ามาดีกว่าเราไปฝืนเล่นแล้วก็สุดท้ายจะนําพาไปสู่เลยครับโอเวอร์เทรดเหมือนเดิมเพราะนั้นตัวนี้ผมก็เลยตัดสินใจปิดไปก็จบไปนะครับมีแค่นี้ครับสงเทรดง่ายๆคิดว่าน่าจะได้ไอเดียจากการเทรดตรงนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับในส่วนของ e r py ก็ประมาณนี้เลยนะครับบายทะลุนแนวต้านขึ้นไปผมว่ามันจะขึ้นต่อนะถ้ามันทะลุนแนวต,นต้านตรงนี้ขึ้นไปอีกมีการ collection ตรงนี้แน่นอนนะครับน่าจะขึ้นต่อได้ทองคําก็ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะราคาเนี่ยโครงสร้างมันลงมาเยอะแล้วนะครับอัน นะครับผมก็ประมาณนี้สั้นๆได้ใจความในส่วนของคลิปนี้นะครผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระบเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะคร แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนีน้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,นเกนกา,น,าเน,น่งนทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทดออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเขาเ้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปั่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชมีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดงไม่่ใชติดล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอสท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับ,รบคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นทัศนสิรที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดียนแอดเก็ทักมาาว่สนใจ799 รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เก้าเ้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคเบิโคดขวามือได้เลยน,นั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหารจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเนองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคและอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะรีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้้้้นนนนนถาาาาาาเเเกกิิดดมมจอออออออคคคปีีีีีีีตต็ืวว่่่่่่่โชยยยููททททััร759บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอด์แอดเอ็มเพีอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเท่ากาุกวนพิมพ์ตามนี้ไปๆเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้านสับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนน so, like of so right right? so ี so ้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อเนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่สิาทักมานะครับว่า ผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตรงนี้จริงเนาะซึ่งตรงน อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเๆเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะดดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทงางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับ,รนนรนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบแบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกนะันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมร,รบกวนติดต่อมาได้ที่ Line ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนันะ่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถาม่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้น่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันทนี่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุมค่ายนอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนคิวโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจ7 5 9กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ